ติดตามความคืบหน้าอาการของเด็กชายวัย3ขวบค่ะที่เข้าไปเล่นที่ท้ายฝากระโปรงรถแล้วก็ติดอยู่ภายในนั้นนานกว่า5ชั่วโมงจนมีอาการสมองบวมค่ะล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท3ก็ออกมาแถลงนะคะว่าขณะนี้น้องมีอาการดีขึ้นและมีโอกาสหายเป็นปกติหลังจากที่เข้ารับการรักษานานกว่า1เดือนค่ะภายหลังจากที่เด็กชายปุญญพัฒน์ถึงบางพรมอายุ3ปีที่หมดสติหลังจากเข้าไปเล่นที่ท้ายรถยนต์และติดอยู่ภายในนานกว่า5ชั่วโมงโดยที่เด็กชายประกรณ์เกียรติพี่ชายอายุ4ปีที่เข้าไปเล่นพร้อมกันเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเด็กชายปุญญพัฒน์ได้ย้ายเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลพญาไท3ค่ะตั้งแต่เมื่อ2สิงหาคมเนื่องจากมีอาการสมองบวมล่าสุดนายแพทย์สุรพลโลศิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท3พร้อมด้วยทีมแพทย์ได้แถลงผลการรักษาเด็กชายปุญญพัฒน์หลังจากที่ผ่านการรักษาไปนานกว่า3สัปดาห์โดยกล่าวว่าขณะนี้อาการดีขึ้นเป็นลำดับเนื้อสมองอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีอาการบวมหายใจเองได้และตอบสนองกับเสียงเรียกได้ทั้งนี้อาการทั้งหมดโดยรวมดีขึ้นแล้วร้อยละ80และมีโอกาสหายเป็นปกติเนื่องจากสมองของเด็กยังสามารถพัฒนาได้อีกแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการทำกายภาพบำบัดและการรักษาอย่างต่อเนื่องคาดว่าอีก2อาทิตย์จะอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่ก็ต้องสอนให้ผู้ปกครองทำกายภาพบำบัดป้อนอาหารและดูดเสมหะเองขณะที่นางสาวปวีณาแสงทองบรรดาของเด็กชายปุญญพัฒน์บอกว่ารู้สึกดีใจและขอขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาอย่างเต็มที่และช่วยค่ารักษาพยาบาลครึ่งหนึ่งโดยหากลูกชายหายเป็นปกติก็จะไปบวชชีพราหมณ์เพื่อให้บุญกุศลทั้งหมดไปถึงลูกชายค่ะ